ลูกบ้านครับเขาเฮ็ดตะบองง่าปีกายมันแรงเนาะครับนี่แต่พ่อที่สีเขาพ่อกระชับมาปีสีเขาเดี๋ยวจะวิ่งแล้วนะมาค่อยเข้าตรงนี้มั้งค่อยเข้าแต่ไม่ค่อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะเหลือน้องเนี่ยไม่ค่อยเหลือน้องเนี่ยไม่ได้หลอกกันที่เคยมีดมากลางนี่ครับยุดของกลางๆทํามาอยู่กลางนี่คือยุดอ้าวห่ํากระไดหลายเด้อครับคุณแม่ห้วยได้หลายกว่าตัวนั้นนี่เขาก็บ่ได้แก้เพิ่นออกไปเนาะเขาก็ซ้อมนึงเขาบ่ได้แก้บ่ได้แก้แก้บ่มีหรอกครับเป็นห่ําให้งัวหลุดห่ํายาให้งัวหลุดครับเฮาบ่ป้ายก็ได้ให้ใจให้งัวแม่นครับบ่ได้ถีบจักอย่างเด้อผมได้บ่เสียได้ติดพวกนี่เขาซ้อมนึงได้ห่ํากับเต็มกะละมังใหญ่ อันนี้สิบ่ตอดแม่นยังบ่สิบดให้เบิ่งบัดตานี่โอ้บดก็ออกทางพี่เด้อแม่บัดตานี่บดพี่บ่จะพูดอีกครับทั้งขาทั้งพี่บัดตานี่บดคนละทางออกนะครับโอ้คนละทางคนละแม่นล่ะเนาะมันจะไปห้ําเนาะตอนนี้ใส่ห้ําจนนั่นเป็นสนใจมีตัวบดออกทางพี่แก่บดห้ําก็กลัวลูกพี่เคยเวิร์ดครับอือไปผู้ย่างก็จะเป็นของแห้งเวิร์ด
ทำภาษีเท่านั้นมาบดบักพริกตัวนี้ได้ครับพี่การครับโอ้บดได้เนี่ยบดข้าวคั่วบดนี่แหละบดละเอียดตัวนี้ลูกเจ้าเฮ็ดไข่ทัดบ่แป้นแต่ก็บ่มีเครื่องบดสิไปตัดปึ้งจังได๋เจ้าเขียนท่านหนังสือที่คุ้มจำยอบ่ให้ยังว่าที่เฮ็ดจังได๋ที่อ้าวน้องบดเบิ่งพ่อไปจังได๋ก่อนน้องอันนี้บดพ่อก็สามมาทางที่ไปจังได๋สีทั้งบดเวลาเอาสิหยุดก็ชับไปทั้งกลางแค่นั้นครับผมหยุดไหนแม่นแม่นครับหยุดคือกลางอย่างเดียวโหลดเออสวัสดีครับนี่มันก็ละเอียดอย่างหมูได้โหลดแม่นซ้ํานี่หมูครับเป็นเกลือไก่ปลาครับปรุงไก่กินเขาเขาตายแล้วเห็นบ่คุณอาโต้มันดีแล้วได้หนังงวกกินแซ่บเลยบักโตย่างกี่ก้านไปเกี่ยวหญ้านะพ่อเนาะเข้ากับเขาห้ามไปผมมาหาหญ้าไปไม่ดีหัวว่าท่านได้กินหญ้าเลยโอ้ครับมาได้กินห้ามแล้วมื้อนี้ได้หลายอยู่ครับเอาสอบนึงแน่ครับผมมันบ่มีสอบมันก็สอบจังสั่นแล้วเนาะมันบ่ซื้อสอบไงทุกมื้อเนาะแม่นๆครับผมสอบบ้องป้องแยงแป้งเลยเขาเข้าเดี๋ยวนี้พอใจจะจังสิล่ะอาจารย์มันยกไงครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับมื้อนี้ทั้งหลาน3ยอดมอเตอร์นะครับกล่าวมาส่งเชียงซีเขารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นชัยโยทุ่งอินวันนะครับดีแล้วก็บ่ได้เป็นยังไงครับผมขี่เข่าให้เบิ่งทดลองให้เบิ่งผมว่ามันเยี่ยมดีครับงามเข่าก็งามครับเฮ็ดห่ําเด้ครับพ่อห่ําก็พอใจดีครับเลี้ยงงัวเลี้ยงเลี้ยงไก่นะครับเนาะบ่ดีโตมีครับครับมื้อนี้ผมมาส่งให้คุณพ่อหยังครับคุณพ่อประสิทธิ์ครับอยู่บ้านตําบลหยังครับผมบ้านหนองไผ่ตําบลเวียงชัยอําเภอพยัคฆ์ครับจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามนะครับเนาะครับผมมื้อนี้ก็ขอพูดหลายๆนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ